แบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคก้าวไกลครับก่อนอื่นครับต้องนำเรียนท่านประธานฝากเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมได้เลยครับผมใช้เวลาสรุปไม่นานจริงๆขอกระชับตอบเป็นประเด็นตามที่เพื่อสมาชิกผู้มีความเห็นคัดค้านได้อภิปรายนะครับจะได้สร้างความเข้าใจที่ตรงกันแล้วหวังว่าจะโน้มน้าวเป็นครั้งสุดท้ายครับว่าจริงๆแล้วมันรับร่างนี้ไปพิจารณาต่อกันได้ครับแล้วก็ต้องกราบขอบคุณนะครับโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกผู้ไม่เห็นด้วยนะครับที่ได้เปิดโอกาสในการให้ผมได้มาตอบข้อที่หลายๆคนสังคมผมก็ได้สัมภาษณ์ให้คำตอบไปแล้วนะครับถึงความกังวลต่างๆเข้าใจดีอยู่ครับว่าเวลาที่เราหรือคนเราเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันนะครับความเห็นที่แตกต่างย่อมมีกันได้ความเชื่อที่แตกต่างผมก็เคารพนะครับอย่างเพื่อนสมาชิกท่านประชาชาติเข้าใจเป็นอย่างยิ่งถึงจุดยืนในศาสนาของท่านนะครับก็หวังว่าวันนึงท่านจะเข้าใจในจุดยืนของท่านอื่นๆด้วยนะครับในความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับซึ่งหลายข้อกังวลครับผมแบ่งมาเป็นหลักๆนะครับข้อกังวลเรื่องการควบคุมต่างๆถ้าปลดล็อกไปอย่างเพื่อนสมาชิกนะครับท่านนพดลขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายนะครับที่บอกว่าเป็นการทลายกำแพงต่างๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากดูให้ดีครับจริงๆแล้วร่างของท่านธัญวัฒน์กบลวงศ์วัฒน์เนี่ยก็ได้มีการให้อำนาจในการออกกฎกระทรวงนะครับโดยภาพยนตร์หนังโป๊เนี่ยก็จะเป็นทางมท.1 นะครับกระทรวงมหาดไทยสามารถออกกฎกระทรวงมาควบคุมได้ซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วท่านจะเห็นยังไงท่านควบคุมได้เลยนะครับ2ครับเรื่องของเซ็กทอยเนี่ยซึ่งจริงๆขอบคุณมากครับเห็นเพื่อนสมาชิกผู้หลายท่านเนี่ยก็เห็นด้วยกับเรื่องเซ็กทอยหรือของเล่นผู้ใหญ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วต่อไปร่างนี้จะผ่านไม่ผ่านแต่ผมว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเซ็กทอยได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่กะกระอวนใจในการทำให้มันผ่านมากกว่านี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีสาธารณสุขในการที่เป็นผู้ดูแลออกกฎกระทรวงมาตรฐานต่างๆออกมาได้อยู่แล้วดังนั้นในข้อโต้แย้งแรกนะครับเรื่องกฎหมายไม่รัดกุมผมยืนยันครับว่าร่างมี2ร่างอีกร่างนึงมีความรัดกุมแต่ถ้าฝ่ายรัฐบาลอาจจะเพิ่งเห็นเรายื่นมาสัปดาห์ก่อนยังไม่ทันได้ศึกษาผมแนะนำครับวันนี้เห็นมีรัฐมนตรีอยู่เยอะก็เสนอว่าอุ้มไปศึกษาก่อนก็ได้ครับอย่างที่ท่านชอบทำ90วันก็ดีครับจะได้มาคุยกันใหม่นะครับสองครับความรุนแรงทางเพศเด็กก็ผมก็ไม่อยากจะไปเถียงงานวิจัยครับว่ามีงานวิจัยทั้งฝ่ายที่บอกลดลงหรือที่ท่านอ้างว่าเพิ่มขึ้นเนาะแต่ผมว่าก็เอาแบบเซนส์นะครับถ้าท่านประธานฟังอยู่ก็ทราบได้ครับถ้าเราดูหนังพวกนี้เราความต้องการทางเพศเราลดลงครับอยู่แล้วครับแล้วก็นี่เป็นข้อที่ผมกังวลผมจึงบอกว่าถ้ามีเนื้อหาที่มีความรุนแรงครับตอนนี้เราไม่มีการควบคุมอย่างนั้นเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราห้ามไม่ได้เราก็ควรจะมีเนื้อหาที่มันโอเคอยู่ได้นะครับเรื่องเด็กและเยาวชนครับก็ถึงบอกไงครับว่าเรื่องนี้ครับมันห้ามไม่ได้เนาะก็สุดท้ายเนี่ยเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันปลอดภัยขึ้นกับเด็กๆทุกคนให้ความรู้ความเข้าใจนะครับรวมถึงสิ่งที่เพื่อนสมาชิกกังวลอย่างท่านธนกรที่ผมเคารพรักนะครับพี่แดกของผมเนี่ยก็บอกว่าจะเกิดอาการซึมเศร้าหรือคือจริงๆมันเป็นปัญหาจริงๆแหละครับแต่นี่แหละครับผมเลยอยากเสนอกฎหมายนี้มาเพื่อแก้ปัญหานี้ครับเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ครับท่านประธานตอนนี้มีผู้ที่เสพติดหนังโป๊อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับเหมือนกับการเสพติดการพนันใช่ไหมครับแต่ถามหน่อยครับว่าประเทศไทยมีหน่วยงานที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอ่ยอะไรเอ่ยควบคุมยาสูบเอ่ยเพื่อมารักษาคนติดแอลกอฮอล์แต่ไม่มีหน่วยงานใดเลยครับที่มารักษาผู้ติดการพนันซึ่งทุกท่านทราบครับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกมากกว่าเรื่องหนังโป๊ด้วยซ้ำเพราะอะไรอะครับเพราะมันผิดกฎหมายครับแล้วรัฐไทยรับไม่ได้ครับถ้าบอกว่าเรามาตั้งหน่วยงานนี้ว่าเราบังคับกฎหมายไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราเอาขึ้นมาบนดินแล้วมีการควบคุมเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเหล่านี้มาแก้ปัญหาที่มันเป็นอยู่แล้วที่เราปฏิเสธไม่ได้นี้นั่นเองนะครับสามครับบอกว่าถ้าปลดล็อกมาเนี่ยก็การควบคุมกฎหมายไทยก็ไม่ได้ตอนนี้ผิดกฎหมายอยู่เกลื่อนกาดผมก็งงเหมือนกันครับว่าท่านเป็นฝ่ายรัฐบาลจริงหรือเปล่าพูดอย่างนี้เหมือนไม่ให้เกียรติท่านนายกและรัฐบาลเลยนะครับว่าบังคับใช้กฎหมายไม่ได้แต่ผมก็อยากดูเหมือนกันครับถ้าไม่รับร่างนี้นะครับผมให้เวลาท่านนายก3เดือนครับนะครับปราบปรามให้หมดถ้าผมเห็นสักขายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเกลื่อนกาดอยู่คลองถมคลองอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าความผิดท่านนะครับ
ท่านต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือเปล่าท่านพิจารณาตัวเองนะครับ4ครับศีลธรรมประเพณีครับผมก็เพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดไปนะครับท่านเชตวันเตือประโคนเองก็พูดไปนะครับว่าประวัติศาสตร์เราจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับเราบูชาสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ำใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องปกติในการที่เป็นสถานะแห่งการสืบพันธุ์เนี่ยมันเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าท่านบอกว่าศีลธรรมเราควรจะเป็นอย่างนี้แปลว่าท่านขัดประเพณีอันดีงามของไทยในสมัยก่อนอยู่นะครับดังนั้นถ้าจะเถียงกันอย่างนี้ไม่จบครับผมสรุปง่ายๆว่าอยากให้ยอมรับครับว่าประเพณีนะครับศีลธรรมเนี่ยบางครั้งมันเป็นสิ่งที่ลื่นไหลครับเหมือนวัฒนธรรมนั่นแหละครับมันมีการเปลี่ยนไปได้ครับลำไทยนะปัจจุบันนี้มันก็ไม่เหมือนลำไทยตอนสมัยสุโขทัยครับมันไม่มีอะไรอยู่ตายตัวครับถ้าจะเอาความหมายของประเพณีวัฒนธรรมอย่างจริงจังเนี่ยตามหลักศาสนาพุทธนะครับก็ทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไงครับมันไม่มีอะไรที่อยู่ดั้งเดิมตายตัวได้หรอกครับนะครับก็มีท่านบางท่านพูดถึงนะบางคนก็มาคอมเมนต์ในสื่อสังคมออนไลน์ผมนะแบบเอ้ยถ้าผ่านขอให้ลูกแบบคือแบบรับไม่ได้นะแบบวันนึงพ่อแม่รู้ว่าลูกแสดงหนังโป๊ยังไงคือผมว่ามันเรื่องนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับถ้ารับไม่ได้ก็จริงๆก็ต้องบอกลูกอะครับนะครับว่ายังไงดีแต่ถ้ามันห้ามกันไม่ได้ครับเราคิดในมุมนี้ไหมครับเราสร้างพื้นที่กฎหมายที่มันมีการคุ้มครองเขาให้มันดีไงครับถ้าเราห้ามกันไม่ได้มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งตอนนี้การไม่ปลดล็อกมันก็ไม่ได้แสดงว่ามันจะไม่มีคนทำใช่ไหมครับแต่คนเหล่านี้ครับวันนี้เขาได้มายื่นหนังสือนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นคณะเจริญพรอย่างเพื่อนสมาชิกว่าเนี่ยได้มานะครับก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับที่กฎหมายนี้เริ่ม ต้นขึ้นมาไม่ใช่เพราะผมครับเพราะคนอย่างพวกเขาที่เขาโดนกดขี่จากการที่เป็นคนที่ทำอยู่ใต้ดินและไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆจากกฎหมายของประเทศไทยเลยโดนละเมิดลิขสิทธิ์โดนทารุณกรรมไปหาตำรวจได้ไหมครับก็ไม่ได้ก็ไม่รับทำคดีเพราะเขาก็เป็นทำสิ่งที่ผิดกฎหมายในปัจจุบันอยู่ดังนั้นนะครับข้อเสนอของผมนะครับอยากนอกจากจะให้รับร่างแล้วผมยังมีข้อเสนอ2อันครับอย่างที่ว่าไปตามต้นนะครับด้วยเหตุที่ร่างของท่านธัญวัฒน์เนี่ยมาใหม่ผมก็อยากเสนอว่าจริงๆครม.เสนอรับไปได้รับไปศึกษาได้ครับแล้วก็มีร่างประกบมาส่วนข้อเสนออีกอันนะครับจริงๆแล้วมีข้อบังคับอยู่ครับในสภาของเราเนี่ยสามารถนำให้กรรมธิการไปศึกษาก่อนแล้วเข้ามาสภาได้นะครับโดยร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่มีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับก็สามารถไปในกรรมธิการเด็กและเยาวชนและสตรีของสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับดังนั้นครับผมด้วยความเคารพครับท่านประธานจริงๆแล้วผมก็จะสรุปเท่านี้นะครับแล้วก็วิงวอนขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับฝ่ายรัฐบาลลองเลือกครับมี3ทางเลือกนี้นะครับท่านเลือกทางใดก็จะเป็นพระคุณของผมอย่างสูงนะครับเพราะผมคิดว่าประเทศไทยถ้าร่างนี้ตกไปเนี่ยเราจะมาคุยกันอีกครั้งก็อีก3ปีเนาะกว่าจะเข้าคิวสภามาผมว่าน่าจะเป็นสมัยรอบหน้านะครับก็เลยไม่อยากให้ประเทศนี้เสียโอกาสไปมากกว่านี้นะครับ อยากให้ดีขึ้นนะครับก็เลยฝากร่างนี้ไว้ด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ